ครับสวัสดีครับผมก็อยู่ที่บ้านสวนเนินศิลาทองของเรานะครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องเงาะนะครับผมเงาะบ้านสวนของเราก็ปลูกเงาะไว้เกือบร้อยต้นเหมือนกันนะครับผมก็ในช่วงนี้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมของการออกดอกนะครับในฤดูการต่อไปนี้นะครับผมก็ประมาณมกราคมนะครับเราก็จะบังคับให้เงาะเราออกดอกนะครับก็ที่สวนก็กำลังเตรียมความพร้อมกับกำลังเตรียมยอดใหม่นะครับยอดใหม่ให้สมบูรณ์นะครับผมยอดนี้นะครับเรากำลังบำรุงปุ๋ยน้ำนะครับให้ยอดสมบูรณ์แล้วก็พอยอดจะเริ่มเติบโตออกมานะครับดีแล้วนะครับแล้วก็สะสมอาหารทางใบแล้วก็ปล่อยให้ขาดน้ำระยะหนึ่งนะครับผมปล่อยให้ขาดน้ำระยะหนึ่งประมาณ20วันนะครับในช่วงนั้นก็อยู่ที่ประมาณเดือนนี้พฤศจิกายนนะครับก็ธันวาแล้วก็ประมาณมกรานะครับประมาณนั้นเราจะดึงช่อดอกนะครับผมบังคับช่อดอกให้ออกนะครับตอนนี้เราก็ทำใบอ่อนแล้วนะครับ ออกมาสวยงามมากนะครับผมนะครับมาสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับเราพร้อมที่จะบังคับนะครับให้ออกดอกในเดือนมกราคมนะครับผมนะครับครับส่วนที่เราทำให้ตอนได้นะครับเราก็จะบังคับนะครับนะครับสมบูรณ์มากนะครับผมใบอ่อนสมบูรณ์มากสำหรับพี่น้องนะครับที่กำลังจะศึกษานะครับในการปลูกเงาะนะครับว่าขั้นตอนการปฏิบัติยังไงนะครับการบังคับเงาะให้ออกดอกยังไงเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของใบให้พร้อมก่อนนะครับเมื่อต้นพร้อมอาหารพร้อมนะครับสภาพอากาศพร้อมนี่เขาจะออกดอกให้เรานะครับผมเงาะมันไม่เหมือนพืชอื่นนะครับถ้าความชื้นเยอะเกินไปนะครับไนโตรเจนเยอะเกินไปเขาก็จะออกแต่ใบอ่อนนะครับมันต้องมีการพักน้ำแล้วก็กระตุ้นนะครับให้ออกดอกนะครับเราก็อยู่ในขั้นตอนนะครับการทำใบอ่อนรักษาใบอ่อนอยู่นะครับผม นะครับอีกประมาณสัก1อาทิตย์นะครับยอดพวกนี้ก็จะเริ่มแก่เต็มที่พอเริ่มแก่เต็มที่แล้วก็จะอยู่ในขั้นตอนการสะสมอาหารนะครับแล้วก็ในการพักน้ำนะครับเพื่อเตรียมการกระตุ้นให้ออกดอกในฤดูการผลิตต่อไปนะครับผมก็สำหรับพี่น้องนะครับนี่คือหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเราก็แต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็พักต้นระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มาทำใบอ่อนนะครับผมเมื่อปีที่แล้วสวนนี้ไม่ทำไม่ให้ติดลูกเพราะว่าต้นของเรามันเล็กพอปีแรกปีที่2ปีที่3ติดลูกเยอะต้นโซมเยอะเลยเราก็เลยพักต้น1ปีนะครับพักต้น1ปีคือไม่ให้ออกดอกเลยนะครับพอดอกเริ่มแทงออกมาเราก็อัดปุ๋ยอัดน้ำเข้าไปดอกก็จะร่วงแล้วใบอ่อนจะแทรกออกมาคือเร่งความสมบูรณ์ของต้นอย่างเดียวนะครับก็การแต่งกิ่งก็คือเงาะที่นี่คืออำเภอเนินปางพิโลกนะครับจังหวัดพิษณุโลกก็จะเก็บผลในช่วงประมาณปลายเมษายนนะครับเมษาถึงพฤษภาประมาณนั้นนะครับก็หลังเก็บลูกหมดก็ประมาณมิถุนาเราก็เริ่มแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยฟื้นฟูสภาพต้นทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นเราก็ดูแลรักษาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ในช่วงปลายฝนนะครับในช่วงตุลาพฤศจิกาเราก็ดูว่าสภาพต้นเงาะของเราสมบูรณ์ไหมถ้าไม่สมบูรณ์นะครับก็เราก็เร่งทำใบอ่อนชุดนี้ให้ได้นะครับทำใบอ่อนให้ได้เพื่อเร่งความสมบูรณ์ของต้นนะครับเตรียมความพร้อมของต้นเพื่อจะการติดดอกผลจะได้ดีขึ้นนะครับผมทุกยอดเพราะเงาะมันออกช่อปลายยอดอยู่แล้วนะครับอย่างช่อนี้ถ้าใบพวกนี้มันแก่นะครับเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับสีเขียวอย่างนี้ครับมันก็จะ
ตรียมการออกดอกได้นะครับก็จะเร่งให้ใบแก่อย่างนี้เลยนะครับผมระยะต่อไปแล้วก็เป็นระยะการดึงดอกนะครับการดึงดอกก็ประมาณปลายธันวาคมหรือต้นมกราคมนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปการทำช่อดอกของเงาะนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมครับ